เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่ออดีตนักแสดงชื่อดังลินดาค้าทันเจริญเสียชีวิตในวันที่27พฤศจิกายนในวัย66ปีหลังจากที่ต้องป่วยติดเตียงและเป็นมะเร็งที่โคนลิ้นสู้กับอาการป่วยมานานนับ15ปีโดยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลเพื่อนรักของลินดาได้โพสต์อาลัยซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาจากนั้นสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่28ถึง30พฤศจิกายนรวม3วันลินดาเป็นนักแสดงมากฝีมือมีผลงานมากมายที่สร้างชื่อคือจากภาพยนตร์เรื่องแก้วของเปียโปสเตอร์แสดงร่วมกับทูนฮิรัญทรัพย์เมื่อปี2523และผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดจากบทประพันธ์ของโบตั๋น